านพ่อลีระลึกชาติเคยปรารภถึงเรื่องในอดีตชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ท่านพ่อลีธรรมทโลเล่าต่อว่าเมื่อเราเกิดมาได้เพียง9วันมีอาการร้องไห้กระจองงอแงรบกวนพ่อแม่เป็นอย่างมากไม่สามารถจะมีใครเลี้ยงให้ถูกใจได้เป็นเด็กที่เลี้ยงยากซุกซนที่สุดมักร้องไห้เอาแต่ใจเสมอเมื่อยอมแม่ออกไฟได้3วันเราเกิดเจ็บป่วยด้วยโรคบนศีรษะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเวลาหลายวันอันโรคเจ็บป่วยบนศีรษะที่เป็นมาตั้งแต่เกิดนั้นเป็นบุพกรรมมาตั้งแต่อดีตชาติที่เคยพรากชีวิตสัตว์ไว้เราเคยเกิดเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่รบได้ชัยชนะมาทั้ง4ทิศได้สร้างกำหนักหน่วงด้วยการฆ่ามนุษย์ทรมานนักโทษด้วยเครื่องบีบศีรษะและเครื่องทรมานอื่นๆอันเป็นเครื่องทรมานที่สุดแสนจะทารุณเพื่อให้เขายอมรับผิดและพูดความจริงถึงความลับของอริราชศัตรูแต่การได้ชัยชนะเหล่านั้นมากับเป็นการสร้างเวรกรรมที่ไม่มีวันจบสิ้นส่งผลให้ชาติปัจจุบันเราต้องมีอาการปวดศีรษะและจะอายุสั้นเพราะเราได้ฆ่ามนุษย์ไว้มากในชาติที่เป็นกษัตริย์นั้นเนื่องจากท่านพ่อลีธรรมทโรได้เคยปรารภถึงเรื่องในอดีตชาติก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายของท่านไว้ว่าท่านเคยเกิดเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีมีฐานะมั่งคั่งพรั่งพร้อมมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายเป็นบุตรชายคนที่สองพ่อแม่รักถนอมดังดวงใจเมื่อผู้เขียนได้ศึกษาประวัติของท่านพ่อมาถึงจุดนี้จึงเกิดความคิดสะกิดใจใครรู้ใครเห็นในชาติที่ท่านเกิดครั้งนั้นว่าน่าจะมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้สมควรที่จะแก้ไขปริศนาความลี้ลับแห่งภพชาติหลังของท่านอันจะเป็นกุญแจไขไปสู่ประตูแห่งนรกสวรรค์และพระนิพพานได้เป็นอย่างดีด้วยเหตุนี้จึงพยายามสืบค้นหาความจริงยืนยันในเรื่องนี้เมื่อเป็นที่แน่ใจแล้วผู้เขียนและทีมงานจึงเดินทางไปพบกับคุณลุงสถิตไมตรีเวทซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานชายของท่านพ่อลีทันทีณบ้านเลขที่629ทับ120ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคุณลุงสถิตซึ่งมีตำแหน่งเป็นสรรพกรจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเกษียณอายุราชการได้เข้าใจถึงสาเหตุที่พวกเรามาพบแล้วคุณลุงจึงเริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นชาติก่อนนั้นท่านพ่อลีเป็นน้องชายของพ่อผมคือขุนแพทย์ไพบูลย์ไพบูลย์ไมตรีเวททั้งคู่เป็นบุตรของกงหรือปู่จันและขุนย่าหวยไมตรีเวทซึ่งเป็นคนรวยมีที่ดินและห้องแถวให้เช่าอยู่ในจังหวัดจันทบุรีแต่ย่าเป็นคนที่มีนิสัยค่อนข้างหนักไปทางตนีทีเหนียวไม่ชอบทำบุญสุนทานอะไรเลยชาตินั้นท่านพ่อลีอายุสั้นมากตายตอนอายุได้แค่8ขวบเท่านั้นท่านตายไปได้ไม่กี่ปีท่านก็มาเกิดใหม่อีกในชาตินี้คุณแม่และพี่ชายของท่านยังมีชีวิตอยู่เรียกได้ว่าทวิภพคือท่านเป็นคนสองภพคือตายแล้วเกิดใหม่พ่อแม่เก่าและญาติพี่น้องก็ยังคงอยู่เป็นเรื่องน่าพิศวงฉะนั้นผมซึ่งเป็นหลานของท่านจึงทันได้พบท่านและพอรู้เรื่องราวจากพ่อผมเล่าให้ฟังว่าในปีพ.ศ. 2485ท่านพ่อหลีซึ่งบวชเป็นพระแล้วได้มาหาญาติที่บ้านญาติรู้สึกแปลกใจสงสัยว่าพระมาทำไมไม่ได้รู้จักกันสักหน่อยด้วยความที่ญาติเป็นคนตนีทีเหนียวมากก็กลัวว่าพระจะมาขอเรียรายเงินจึงขอถามท่านพ่อว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนมาทำไมท่านพ่อท่านก็ไม่มีลีลามากท่านก็พูดตรงๆชื่อว่าอาตมาชื่อลีมาจากวัดป่าคลองกุ้งมาหาคุณแม่คุณแม่เป็นโยมแม่ของอาตมาเมื่อชาติปางก่อนคุณย่าได้ฟังดังนั้นก็ตกใจไม่เชื่อคิดว่าท่านพ่อลีมาหลอกเพราะทราบว่าตัวเป็นคนรวยคงอยากได้เงินได้สมบัติละสิในส่วนตัวผมคิดว่าท่านหวังจะมาโปรดให้คุณย่ารู้จักทำบุญทำทานเสียบ้างอายุก็มากแล้วตอนนั้นคุณย่าก็อายุประมาณ79ปี
ยังไม่รู้จักการให้ทานรักษาศีลสักเท่าไหร่งกที่สุดจากนั้นท่านพ่อจึงบอกว่าโยมแม่อาตมาไม่ได้หวังอะไรในทรัพย์สมบัติของโยมแม่เลยโปรดฟังอาตมาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจว่าสิ่งที่อาตมาพูดเป็นความจริงหรือความเท็จหรือแต่งเรื่องขึ้นมาคุณย่าจึงเรียกพ่อของผมมาฟังด้วยเพราะฟังคนเดียวเดี๋ยวโดนพระหลอกท่านพ่อหลีจึงเล่าเรื่องแต่ชาติปางก่อนอย่างช้าๆว่าโยมแม่จำได้ไหมว่าไฟเคยไหม้ที่ตลาดของเราเมื่อปีพ.ศ. 2445ตอนนั้นอาตมาอายุได้เพียง8ปีโดนไฟคลอกผู้พองไม่เกรียมไปทั้งร่างโยมแม่ร้องไห้แทบเป็นแทบตายเบื้องต้นอาตมายังไม่ตายโยมแม่เฝ้าถนอมรักษาอยู่นานวันหลังจากนั้นไม่นานอาตมาก็ถึงแก่ความตายตอนอายุ8ปีหลังจากตายไป4ปีคือในปีพ.ศ. 2449อาตมาเกิดใหม่ที่จังหวัดอุบลตอนนี้แม่ที่อุบลก็ตายแล้วอาตมาอยากตอบแทนบุญคุณแม่ที่ยังไม่ตายคือแม่ที่นั่งอยู่ต่อหน้าของอาตมานี้เองคุณย่าหวยและพ่อผมนั่งฝั่งนิ่งพยายามลำดับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในอดีตตามที่ท่านพ่อหลีเล่าถึงแม้เรื่องนี้จะผ่านมานานแล้วแต่คุณย่ายังจำฝังใจไม่เคยลืมเลือนในเหตุการณ์ในครั้งนั้นถ้าหากท่านพ่อหลีเล่าผิดนิดเดียวนั้นแสดงว่าหาข้อมูลมาโกหกแม้ที่ท่านพ่อหลีพูดออกมานั้นจะถูกต้องถูกเรื่องแต่ก็ไม่ได้ทำให้คุณย่าหวยเชื่อและลงใจแกยังลังเลที่จะเชื่อว่าเป็นลูกของตัวเองจริงๆท่านพ่อหลีจ้องหน้าคุณย่าด้วยสายตาคมกริบและพูดอย่างหนักแน่นว่าโยมแม่อาตมาลืมบอกไปเรื่องหนึ่งคือตอนที่อาตมาเป็นเด็กในครั้งนั้นอาตมามีแผลอยู่ตรงขาด้านซ้ายซึ่งเกิดจากตอนเป็นเด็กซุกซนมากขามีแผลเวอะหวะคุณแม่ยังเอายามาคอยทาให้เรื่องนี้นอกจากคุณแม่และพี่ชายและอาตมาแล้วคงไม่มีใครอาจรู้ได้คุณย่าหวยกับพ่อของผมได้ฟังดังนั้นเหมือนฟ้าดินถล่มภายในดวงใจถึงกับน้ำตาไหลย่าหวยจ้องมองท่านพ่อหลีด้วยในตาแห่งความอ่อนโยนอันสื่อถึงความรักความเอ็นดูของแม่สงสารท่านพ่อหลีที่กำลังเป็นพระถ้าไม่ใช่พระคุณย่าคงกระโดดเข้าไปโอบกอดแล้วแม่เรื่องในครอบครัวนี้ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้นอกจากพวกเราเองพ่อผมพูดขึ้นโถลูกแม่ย่าหวยอุทานพร้อมทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาเป็นสายพระท่านสอนบุญบาปมีชาติหน้ามีจริงนรกสวรรค์มีจริงแท้ๆย่าหวยอุทานอีกครั้งบุญค้ำจุนแท้ๆที่ได้พบกันย่าหวยพร่ำรำพันและรำพันเล่าและท่านพ่อหลีก็ได้เล่าเรื่องต่างๆในอดีตมากมายให้ย่าหวยฟังเสียดายผมจำมาจากพ่อไม่ได้หมดคุณลุงสถิตบ่นเสียดายผมสรุปสั้นๆก็แล้วกันว่าคุณย่าเชื่อสนิทจากนั้นท่านพ่อหลีก็ไปๆมาๆที่บ้านของย่าหวยเป็นประจำมาดูแลย่าเช่นเวลาย่าป่วยก็ส่งคนมาดูแลส่วนท่านก็มาถามไถ่ว่าเป็นยังไงบ้างโยมแม่และหาของมาฝากให้อยู่เสมอคุณย่าก็ยิ่งรักท่านพ่อหลีรักมากๆรักเหมือนลูกในไส้พวกเราทั้งตระกูลก็รักท่านการต่อมาคุณย่ากราบขออ้อนวอนให้ท่านสึกออกมารับทรัพย์มรดกท่านก็ไม่สึกท่านพ่อหลีตอบว่าถ้าจะให้ก็ไม่ต้องให้ส่วนตัวหรอกทำบุญไปเลยให้วัดไปเลยอาตมาไม่เอาคุณย่าเห็นว่าท่านพ่อมีความตั้งใจดังนั้นจริงๆจึงทำตามที่ท่านพ่อบอกที่จำได้ย่ายกสมบัติที่มีให้วัดยกที่ให้โรงเรียนส่วนหนึ่งของวัดป่าคลองกุ้งก็เป็นที่ย่าติดกับบ้านที่ย่าอยู่มีสวนมะม่วงด้วยพร้อมผมเคยทานข้าวที่บ้านแล้วไปนั่งส้มที่สวนมะม่วงใกล้กันมากแงนหน้ามีแต่มะม่วงเก็บมะม่วงได้พอส้มสมัยนั้นไม่มีหลังคาพ่อผมก็ยินดีที่ย่าเอาสมบัติส่วนของท่านพ่อหลีทำบุญถวายวัดไปเพราะท่านก็แน่ใจว่าท่านพ่อหลีคือน้องชายที่ตายไปตอนอายุ8ขวบจริงๆต่อมาภายหลังพ่อกับย่ามาอยู่ที่บางคร้า8ลิ้วพ่อมาเป็นข้าหบดีที่นี่ย่ามาตายที่บางคร้ายังไม่ทันเผาศพย่าพ่อก็ตายอีกพอท่านทราบข่าวท่านก็มาที่บางคร้าถามไถ่ลูกหลานว่าเป็นยังไง
ทำบุญยังไงงานศพคุณย่ากับงานศพพ่อทำที่วัดแจ้งเป็นงานใหญ่มากท่านพ่อลีแข็งขันมากท่านมาจูงศพให้เองถ้าเหมือนกับท่านเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งท่านมาจากเมืองจันทร์มากันหลายคนท่านนั่งตรงที่ตั้งศพคนจันทร์ก็นั่งอยู่ข้างๆความที่เราไม่รู้ภาษีภาษาว่าอะไรก็ไม่รู้เรื่องได้แต่สงสัยว่าแหมเขาคอยอะไรนะสักพักท่านพ่อก็ขายชานหมากเขาก็รีบมารับไปแบ่งกันแล้วก็บอกว่าอมเข้าไปแล้วจะรู้สึกคล้ายๆอมพิมเสนจะเย็นแต่ท่านไม่ให้ผมเลยผมก็คิดว่าเอเคี้ยวกันเองก็ได้ทำไมต้องคอยจากท่านขายออกมาท่านพ่อมีปานดำที่ลิ้นของท่านดำฉะนั้นชานหมากของท่านจึงเฮี้ยนหรือขลังต้องแย่งกันถ้ามีใครขออะไรท่านจะบอกว่าให้นั่งพุทโธตอนที่ย่าตายมีปัญหาเรื่องการจัดการมรดกไม่ลงตัวพี่น้องมีปากเสียงกันนิดหน่อยพอท่านพอลีขอก็เลิกกันไปท่านสอนไม่ให้โลภท่านเคยมาเยี่ยมผมท่านก็ถามสบายดีไหมถ่ายรูปดีไหมขยันเน้อตอนนั้นผมเปิดร้านถ่ายรูปท่านก็พูดธรรมดาไม่เคยสอนไม่เคยให้อะไรมากไม่ให้คาถาด้วยก่อนที่ท่านจะกลับเมืองจันทร์ท่านมาเยี่ยมคืนนั้นถ่ายรูปตอนประมาณ 2-3 ทุ่มรูปที่ท่านนั่งผมเป็นคนถ่ายที่บ้านผมสมัยนั้นใช้กล้องใหญ่ถ่ายแบบกล้องมีขาตั้งคลุมหัวแล้วก็หมุนสมัยนั้นกล้องเล็กๆไม่ค่อยมีหรอกไฟก็ไม่ต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุแล้วก็รีบล้างให้ท่านไม่สะดวกเหมือนกับสมัยนี้ท่านจะลงอักขระที่รูปให้ก็เหลืออยู่แผ่นเดียวรูปนี้ตอนท่านมาอยู่ที่วัดอโศการามผมได้ไปหาท่านท่านให้พระดินที่ท่านสร้างพร้อมกับยันหน้าท่านพ่อหลีคล้ายกับผมมากเลยกรามเกริมอะไรนี่เหมือนมากทุกวันที่23เมษายนผมต้องไปทำบุญที่วัดอโศทุกปีบูชารูปมาบ้างผมเคารพนับถือท่านพ่อหลีมาก